วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันอนเีเชียร์วันนี้มาติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงจังหวัดยะลากันบ้างตอนนี้คืบหน้าแล้ว95%ต้องบอกว่าดูดีมีระดับมากเตรียมเปิดให้บริการกลางปี2563ขนาดตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับแต่ว่ากําลังได้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนมากในขณะที่มีอีก2สายการบินคือบางกอกแอร์เวยส์และสายการบินหิีงห้อยของมาเลเซียหรือไฟร์ฟลายแอร์ไลน์ สนใจในการบินไปยังสนามบ,บินเบตงเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมาดูความก้าวหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานเบต,ง,เบตงจังหวัดยะลาซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตอนนี้การก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างมากกว่า95%โดยล่าสุดนะครับกรมท่าอากาศยานได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร ระบบสาธานุปูปโโคการก่อสร้างทางวิ่งทางขับพร้อมลานจอดของเครื่องบินและถนนภายในโครงการซึ่งคาดว่าปี2563จะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการโดยนายจรุณมีสมบูรณ์รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าสนามบินเบตงดำเนินการก่อสร้างตามมติคณะ,ะตตรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ตุลาคม2558ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม ดนเมืองโครงการท่าอากาศยานเบตงในวงเงิน1,900ล้านบาทสนามบินแห่งนี้เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ลำดับที่29สังกัดกรมท่าอากาศยานและนับเป็นท่าอากาศยานลำดับที่39ของเมืองไทยมีจุดประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการข้ามนาคมในพื้นที่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมีเส้นทางข้ามนาคมถนนที่ลดเลี้ยวคิ้วโค้งไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าถึงสนามบินแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองเบตง10กิโลเมตร มีทางวิ่งท่าอากาศยาน1,800เมตรสามารถรองรับอากาศยานขนาด ATR 72ลานจอดอากาศยานสามารถจอด ATR 72ในเวลาเดียวกันได้3ลำในอนาคตหากมีการขยายทางวิ่งเป็นระยะทาง2,100เมตรก็สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่อย่าง a i r b บั 19, A- 319, A- 320และ Boeing 737ได้ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7 0 0 0ตารางเมตรมีการนำไม้ไผ่มาประดับตกแต่งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์และที่มาของชื่ออำเภอเบตงเบตงมาจากคำภาษามาลายูหมายถึงไม้ไผ่โดยสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ถึง300คนต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้876,00 0คนต่อปีมีอาคารจอดรถยนต์รองรับได้สูงสุดถึง140คันนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่า สนามมินเบตงมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางปี2563ซึ่งจะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลาและการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ600,000คนเป็น1ล้านคนต่อปีและมีะไรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000ล้านบาทต่อปีมีรายง,งานเพิ่มเติมว่าอาคารสนามบินแห่งนี้หลังการก่อสร้างเกือบจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วดูดีมีระดับมากในขณะที่ภูมิทัศน์ด้านหน้าของสนามบินเบตงก็สวยงามไม่แพ้กันด้านสายการบินต่างๆก็ให้ความสนใจโดยล่าสุดมีรายง,งานว่ามีอีกสองสายการบินคือบังกอกแอร์เวสและสายการบินหิ่งห้อยของมาเลเซียหรือไฟ r e เออร์ไฟล์แอร์ไลน์รายงานว่ามีความสนใจในการบินไปยังสนามบินเบตงเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้สายการบินนอกแอร์แจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทําการบินไปยังท่าอากาศยานเบตงในเส้นทางดอนเมืองเบตงหรือหาดใหญ่เบตงโดยอาจจะทําการบินต่อเนื่องในเส้นทางระหว่างประเทศไปยังลังกาวีของมาเลเซียด้วยโดยจะใช้เครื่องบินแบบ Q400 ในการทําการบินเบตงเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงทช่งในเชิงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหากสร้างแล้วเสร็จเชื่อว่าเบตงจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในอาชาติแห่งใหม่ ที่เชื่อมทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บลูนายและออสเตรเลียได้อย่างแน่นอนครับ